กลับมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอย่างกรณีของเยาวชนป้าบวัวผันเนี่ยมันก็มีข้อมูลที่เขากาลังสือบอยู่นะว่าตกลงแล้วมีเรื่องของการดื่มน้ําท่อมอะไรต่างๆด้วยหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาที่เด็กๆเ,เขาคุยกันใช่ไหมถามว่ากินอะไรไปก่อนหรือเปล่าเออนี่แหละนะหลายอย่างเนี่ยเขาก็มองว่าหลายๆกรณีเนี่ยคือตัวพื้นเพนิใสใจคอเดิมอาจจะมีด้วย<ม>แต่ที่มาทำให้ยิ่งเหมิมยิ่งกล้าเนี่ยเพราะว่ามันมีการ อะไรพวกนี้สิ่งพวกนี้กระตุ้นเข้าไปหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องน้ําท่อมแลม้วก็จะมีเรื่องของกัญชากับกัญชองอย่าลืมนะคุณผู้ชมตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วจนมาถึงตอนนี้เรายังไม่มีพรบรที่ควบคุมตัวนี้โดยตรงเลยนะถามว่าที่ผ่านมาเราใช้อะไรเราใช้กฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของกรทมก็จะมีกฎหมายของกรุงเทพมหานครเป็นกฎหมายท้องถิน่นมันไม่ได้คุมได้ทั้งหมด ดังนั้นวันนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรนะเขารายงานผลที่ก่อนหน้าน,นี้เขาตั้งคณะกรรมการกรรมธิการวิสามันขึ้นมาศึกษาเรื่องผลกระทบการใช้กัญชากาชัญชงในพื้นที่กรุงเทพมาหานครผลการศึกษาเขาชี้ออกมาเลยครับว่าลําพังแค่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกับของกทมเนี่ยไม่พอเลยที่จะสามารถควบคุมได้ดังนั้นสภาต้องรีบออกเป็นพระราชบัญญัติกรรมธิการชุดนี้เขาก็เลยเสนอ6ข้อเพื่อจะมาแนะแนวทางในการแก้ไขครับ ไปดูในรายละเอียดกันนะครับทางด้านคุณวิพุฒศิวาอุไรสมาชิกสภากรุงเทพหมหานครเขตบางรักเนี่ยนะ<ม>เป็นประธานกรรมธิการก็เปิดเผยผลการศึกษาบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพหมหานครสำรวจมาคุณผู้ชมเชื่อไหมกรุงเทพนี่ก็ไม่ได้ใหญ่โตนะมีร้านขายกัญชา2624ร้าน<ม>นี่คือเฉพาะที่จดถูกต้องตามกฎหมายนะาเราไม่นับพวกแอบ,บขายนะฮะ2,600กว่าร้านมากกว่าครึ่งเท่ากับมากกว่า1,300ร้าน เปิดอยู่ใกล้ๆสถานศึกษากับสถานที่เปราะบางเลยเนี่ยเด็กๆเข้าเข้าถึงง่ายมากแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะรูปแบบการเปิดร้านเป็นลักษณะร้านขนมล่อดเด็กนะฮะเป็นลักษณะร้านวิดีโอเกมดึงดูดให้เยาวชนเข้าถึงการบริโภคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือจริงอยู่ตอนนี้กัญชากัญชงไม่ใช้ยาเสพติดแล้วแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่จะนำพายาวชนไปสู่การใช้สารเสพติดอื่นๆนะทีนี้สิ่งที่จะมาควบคุมละ่ะ กฎหมายควบคุมโดยตรงยังไม่มีออกมานะจนถึงตอนนี้ตั้งแต่ตอนสมัยรัฐบาลที่แล้วถ้าคุณผู้ชมจําได้สิ่งที่มีบังคับใช้อยู่ตอนนี้เป็นเพียงแค่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นการควบคุมดูแลเนี่ยกรรมธิการศึกษามาแล้วไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรก็เลยเสนอความเห็นมา6ข้อครับยกตัวอย่างเช่นให้กรมการแพทย์แผนไทยสํานักอนามายัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปประเมินผลดีผลเสียชั่งน้ําหนักกันถ้าสมมติออกมาแล้วผลเสียมันมากกว่าผลดีชัดเจนนะ ขอให้นํากัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5ตามเดิมเหมือนก่อนหน้านี้และต่อไปนี้ใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น mm. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าร้านที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายแต่เป็นสันทนาการไม่ใช่เพื่อการแพทย์ต่อใหออ้ปริมาณของ C ี d อะไรต่างๆมันอยู่ตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยถ้าเขาช่างออกมาแล้วว่าผลเสียมันมากกว่าผลดี mm. ก็ต้องจบไปนะ mm. ใช้แค่การแพทย์อย่างเดียวอันนี้ต้องไปแก้กฎหมาย แต่ทีนี้ถ้าสมมุติไม่สามารถทําได้ก็ต้องเร่งออกกฎหมายที่ควบคุมเฉพาะอันนี้ออกมากํากับดูแลโดยตรงนอกจากนี้เขาเสนอให้นําร่างพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ครับพิจารณาไปประกาศใช้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถนนิ่นมีอํานาจในการควบคุมดูแลได้มากขึ้นแล้วให้กรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยมาจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กทอมอขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะต้องบูรณาการกันไปลงพื้นที่เพื่อป้องปรามการการะทําความผิด การใช้กัญชากัรชงโดยเฉพาะเขตที่มีการขออนุญาตเยอะๆเนี่ยนะครับรวมถึงต้องกําหนดพื้นที่ห้ามขายกัญชากันชงหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์จากกัญชากัรชงรอบสถานศึกษาในรัศมีอย่างน้อย300เมตรด้วยครับ